วัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้รายละเอียดมาอีกแล้ว1วันนะคะวันนี้นะคะมาอยู่แล้วตามเคยนะคะรายละเอียดจะพามาทำกระท้อนทรงเครื่องนะคะพี่น้องนะคะนี่ก็คือน้ำเกลือนะคะน้ำเกลือนะคะพี่น้องรายละเอียดก็ผ่ากลางนะคะเอาลูกกระท้อนมาผ่ากลางนะคะพี่น้องแล้วก็มาแช่น้ำเกลือเนาะนะคะเดี๋ยวเราก็จะปอกนะคะพี่น้องนะคะเราจะคว้านเอาในเอาในหรือว่าเอาเม็ดออกนะคะเอาเม็ดออกนะคะแล้วก็จะปอกเปลือกนะคะเนี่ยแช่ไว้เพื่อไม่ให้เขาดํานะคะพี่น้องแช่น้ําเกลือนะคะพี่น้องอย่าสิพาไม่เฮ็ดกระท้อนส้มเครื่องนะคะนี่นะคะแช่ไว้ก่อนนะคะแช่น้ําเกลือเนาะแล้วก็จะแกะเอาเม็ดออกนะคะแกะเอาเม็ดเขาออกก่อนเนาะเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วเราเอ๋ก็จะมาปอกนะคะปอกเปลือกนะพี่น้องเนาะมองดําๆนี่นะคะปอกเปลือกเสร็จแล้วเราก็จะเอาไปต้มนะคะพี่น้องต้มเพื่อไม่ให้เขาฝาดนะคะเฮาจะเอามาส่งเครื่องแบบบ่ให้ฝาดเลยนะคะพี่น้องนะคะจะเอาไปต้มเนาะต้มน้ําเดือดแล้วก็ผักไว้แล้วก็เฮ็ดทําเครื่องนะคะทําทรงเครื่องแล้วพี่น้องเนาะทรงเครื่องเดี๋ยวมีอะไรบ้างเดี๋ยวมาดูขั้นตอนต่อไปนะคะต้มนะคะพี่น้องนะคะต้มในน้ำเดือดๆนะคะต้มในน้ำเดือดๆนะคะใส่เกลือด้วยนะคะสีเขาจะสวยมากเลยนะคะสีกระท้อนจะเปลี่ยนนะพี่น้องเนาะแล้วก็ทำให้ไม่ฝาดนะคะเวลาเราส่งเครื่องออกมามันจะอร่อยมากนะคะต้มให้เนื้อเขาสุกเลยนะคะเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีอีกรอบนะคะเสร็จแล้วนะคะพี่น้องกระท้อนนะคะตัวนี้ก็คือกระท้อนที่ยายเลดเอาไปต้มแล้วนะคะนะคะแช่น้ำเกลือแกะเม็ดออกนะคะแช่น้ำเกลือนะคะแล้วก็แกะเม็ดออกเรียบร้อยก็คือเอาไปต้มให้เขาไม่มีรสฝาดนะคะพี่น้องเนาะสีก็จะสวยด้วยนะคะสีก็จะสวยขาวนวลแบบนี้นะคะจะไม่ดำนะคะถ้าเราแช่น้ำเกลือได้นะคะนี่นะคะยายเลียดจะพามาดูเครื่องปรุงนะคะเครื่องปรุงของกระท้อนทรงเครื่องมีอะไรบ้างนะคะอันดับแรกก็คือนะคะน้ำตาลปี๊บนะคะพี่น้องน้ำตาลปี๊บนะคะอันนี้น้ำตาลปี๊บอันนี้ก็คือน้ำเชื่อมนะคะน้ำเชื่อมที่ยายเลียดทำไว้นะคะแล้วก็น้ำตาลทรายนะคะน้ำปลานะคะกะปินะคะที่สำคัญคือกะปินะคะแล้วก็กุ้งแห้งนะคะแล้วก็หอมแดงแล้วก็พริกป่นนะคะพี่น้องเราก็จะผสมเครื่องทุกอย่างเข้าด้วยกันทั้งหมดนะคะแล้วก็จะเอามาโรยนะคะบนตัวของกระท้อนที่เราทำเตรียมไว้นี่นะคะเดี๋ยวมาชมกันนะคะนี่นะคะนี่ก็คือเครื่องปรุงต่างๆที่เราจะทำเป็นทรงเครื่องนะคะเดี๋ยวมาชมกันค่ะนี่นะคะจะเลียดใส่น้ำตาลปี๊บลงไปนะคะแล้วก็จะตามด้วยน้ำเชื่อมนะคะน้ำเชื่อมที่เราเตรียมไว้นะคะน้ำตาลน้ำเชื่อมนี่แหละนะคะพี่น้องใส่ลงไปนะคะพอประมาณนะคะนะคะแล้วก็น้ำปลานะคะน้ำปลานี่ก็จะประมาณใส่ลงไปก่อน2ช้อนโต๊ะนะพี่น้องเนาะที่เห็นลอยๆอยู่นี่ก็คือน้ำพริกนะคะพี่น้องใส่น้ำปลาลงไปสักสามช้อนนะคะก็คลุกเคล้าสามอย่างนี้ให้เข้าก่อนให้เข้ากันก่อนนะคะพี่น้องโอ้ยมือกับเปิ้ลพี่น้องมือเปิ้ลหน่อยนึงนะคะไม่เป็นไรนะคะอร่อยแซ่บนัวเหมือนเดิมนะคะนี่พี่น้องใส่น้ำตาลปี๊บน้ำเชื่อมแล้วก็น้ำปลาเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวก็จะมาใส่กะปินะคะพี่น้องใส่กะปิจะ1ช้อนโต๊ะนะพี่น้องเนาะเพื่อความหอมนะคะเพื่อความหอมนะคะจะได้หอมๆเนาะก็จะคลุกเคล้าใส่ในน้ำเชื่อมนี่แหละนะคะเคล้าทุกอย่างให้เข้ากันนะคะจะได้หอมๆนี่ครับพี่น้องค
คนครบเคราะห์ทุกอย่างให้เข้ากันเรียบร้อยแล้วนะคะรายละเอียดก็จะมาใส่พริกป่นนะคะพี่น้องใส่พริกป่นเนาะนะคะใส่กะปิเรียบร้อยนะคะพี่น้องรสชาติบ้านๆรสชาติบ้านๆทรงเครื่องบ้านๆเรานี่แหละนะคะอร่อยนะคะเราก็จะมาชิมเบิ้งนะคะว่ามันจะออกนัวไหมหอมน้ำปลาไหมหอมกะปิไหมนะคะคลุกเคล้าทุกอย่างให้เข้ากันนะคะชิมเบิ้งเอาขอน้ำปลาสักเล็กน้อยนะคะอีกสักช้อนโต๊ะนะคะทุกอย่างเติมได้นะคะทุกอย่างเติมได้ค่อยๆเติมนะคะพี่น้องพ่อได้ห้องกับค่อยๆเติมลงไปนะคะต่อไปเราก็จะมาใส่พริกป่นเนาะนะคะเดี๋ยวก็จะใส่พริกป่นลงไปนะคะใส่พริกป่นลงไปนะคะพี่น้องนะคะจะตามด้วยหอมแดงนะคะเนาะรสชาติหอมตรบอบอวนแล้วนะคะหอมปลาเนาะหอมกะปิหอมน้ำปลาน้ำตาลนะคะแล้วก็จะใส่หอมแดงลงไปนะคะพี่น้องเราจะตบท้ายด้วยกุ้งแห้งนะคะพี่น้องใส่กุ้งแห้งลงไปค่ะนะคะใส่กุ้งแห้งลงไปนะคะที่เหลือเราก็จะไว้โรยหน้าด้วยนะคะเพื่อความสวยงามและอร่อยนะคะมาค่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาส่งเครื่องกันนะคะต่อไปยายเอกก็จะมาคลุกเคล้านะคะคลุกเคล้าโรยหน้ามาทรงเครื่องกันนะคะมาทรงเครื่องกันค่ะนี่โอ้โหโอ้โหหอมมากเลยนะคะนี่พี่น้องตอนทรงเครื่องอย่างละเอียดเสร็จแล้วนะคะง่ายๆแซ่บๆนะคะไม่ดำด้วยนะคะพี่น้องรสชาติดีนะคะสีสวยรสชาติดีทำกินได้ทำขายก็ยิ่งดีนะคะพี่น้องนะคะเนี่ยโรยหน้าลงไปค่ะนะคะเพื่อความแซ่บแซ่บนัวแซ่บนัวเข้มข้นเข้มข้นนะคะนี่นะเนาะแซ่บ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 กับใยละเอียดค่ะรสชาติไม่ต้องพูดถึงเลยนะคะหอมกะปิมากเลยตอนนี้นะคะนี่เนาะนะคะเนี่ยต่อไปนะคะต่อไปละเอียดก็จะเอากุ้งแห้งที่เรายังเอาใส่ไม่หมดนะคะเราก็จะมาโรยข้างบนนะพี่น้องเนาะหอมกะปิค่ะหอมกะปิของน้ำปลานะพี่น้องเนาะน่าอร่อยน่าอร่อยเต็มเครื่องเต็มแน่นๆนะคะเครื่องแน่นมากเลยนะคะเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วนะคะกระท้อนทรงเครื่องย้ายละเอียดอร่อยอร่อยหน้าตาดีๆหอมๆนะคะมาค่ะมาชิมกับยายละเอียดนะคะถ้าชอบก็กดถูกใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปเมนูแซ่บๆกับยายละเอียดนะคะพี่น้องเสร็จแล้วนะคะนี่หน้าตาก็จะประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วค่ะมาแซ่บกับยายค่ะขอบคุณทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะทั้งเพื่อนใหม่เพื่อนเก่านะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมค่ะนะคะนะคะอร่อยอร่อยค่ะ